ริ่มตาก็เลยบอกว่าไม่สะดวกที่จะไปรับได้เลยไหมช่วยกันได้เข้าถึงการครับเขาจะช่วยบอกเลขบัญชีไปเดี๋ยวจะค่ะพี่ไม่มีรูปสถาบันเลยแต่ที่จริงหนูไม่ใช่คนรักหมาแล้วเนี่ยแต่หนูสงสารมันบางทีหนูว่าถ้ามันรอดก็เหมือนชีวิตนึงเนาะไม่มีจริงๆนะหนูก็ว่าหนูก็เหมือนหมีอ่ะกินกัดเหรออ่าหมอเขาบอกแบบฉีกออกมาไปให้หมอใช่คือไปให้หมอดู2ที่แล้วครับเพราะว่าอดอาหารไว้มาแล้วมันหางโอ้กระถิบเป็นหางมันหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงเนี่ยแล้วคงอะไรระยะยาวพูดง่ายเสร็จแล้วก็ต้องมาดูประมาณอาทิตย์กว่ามองแล้วอย่างเงี้ยแต่เขาก็ผ่าตัดเขาก็รอดเยอะครับพอดีเมื่อวานนะคะดาเห็นเพื่อนเขาไม่ใช่คนไทยแล้วค่ะเขาโพสเฟซประมาณ1นาทีก็เลยแชทไปถามเขาว่าหมาใครเห็นแล้วสงสารไงก็เลยแชทไปถามว่าหมาใครเขาบอกว่าหมาจรจัดมันไม่มีรูตูมันเวลามันปวดท้องเนี่ยค่ะมันก็จะร้องเนี่ยก็เลยบอกว่าก็เลยคิดว่าแบบเขาไม่ใช่คนไทยเราคนไทยรู้จักคนบ้างไงคะอาจจะช่วยน้องได้เนี่ยก็เลยแชร์ไปขอหมามาแบบจะเอามารักษาค่ะหมาเหรอคะก็ไม่มีรูทวารนะคะพี่แล้วก็ตรงใต้ท้องตรงฉี่เพราะว่าเขาจะฉี่บ่อยเพราะว่าเขากินนมอย่างเดียวจะเป็นแผลหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเปิดรูทวารแล้วค่ะพี่แล้วก็แต่ว่าวันเนี้ยหมอคิวยาวมากค่ะผ่าได้ช่วงเย็นๆแต่มันก็ไกลจากที่อยู่ก็เลยว่าจะเอามารักษาที่บันบึงเนี่ยที่ดาอยู่เนี่ยค่ะที่ดาโพสต์เฟซก็เพราะว่าแบบอยากแค่อยากช่วยค่ะอยากช่วยแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงนิดนึงก็คือเผื่อมีคนแบบอยากช่วย100 200เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่พอเนี่ยที่เหลือก็จะออกช่วยไปอะค่ะหมอบอกว่าต้องผ่าตัดรูทวารแล้วก็ต้องตัดต่อลำไส้อยากให้ค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 บวกลด 1,000 ต้องผ่าให้เร็วที่สุดไม่งั้นก็คือไม่รอดเพราะว่าเขาไม่สามารถเอาพวกของเสียอะไรออกได้นะยิ่งนานยิ่งสกปรกอ่ะในท้องเขาว่าสะสมอ่ะเหมือนกันไหมครับใช่ตัวเดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะเลือดประเมินแป๊บนึงนะคะแสดง